วัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่28ธันวาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัวปตท.นะครับก็แนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับก็บนแผนการอนุมัติลงทุน5ปีรวม400ล้านบาทนะครับในการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าแล้วก็ก๊าซธรรมชาติในพม่านะฮะซึ่งมองว่าจะสร้างการเติบโตให้ในอนาคตนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยมองไว้396บาทนะครับตัวสเต็กนะครับท่ามกลางสภาวะตลาดที่เงียบเหงานะครับราคาหุ้นขึ้นเล็กน้อยแต่ครม.เนี่ยตั้งงบกองทุนนะครับวงเงิน 3.5 แสนล้านบาทเพื่อลงทุนการบริหารแล้วก็จัดการน้ำทั้งระบบนะเชื่อว่าจะมีงานก่อสร้างออกมาให้ผู้รับเหมาในปีหน้านะฮะยังมองสเต็กเนี่ยเป็นหุ้นต้นๆที่ได้ประโยชน์นะครับราคาหุ้นยังมีอัพไซด์จากราคาพื้นฐานที่เรามองไว้14บาทนะเนื่องจาก valuation บน price per book เนี่ยยังต่ำกว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับก็แนะนำเก็งกำไรตัวซิงเกอร์นะครับหลังน้ำท่วมเนี่ยคาดว่าความต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะจะกลับมาจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะฮะอีกทั้งในช่วงน้ำท่วมบริษัทก็มีการเพิ่มรายการขายเครื่องปั๊มน้ำเรือแล้วก็เครื่องสูบน้ำด้วยนะฮะซึ่งก็จะช่วยชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมได้ส่วนหนึ่งนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ 8.80 บาทก็แนะนำซื้อตัวซิงเกอร์นะครับก็เป็นพรีวิวนะครับผลประกอบการของตัวเมย์แบงก์กิมเองนะครับก็ในเรื่องของปริมาณการซื้อขายนะครับในไตรมาส4นะครับเนื่องจากความกังวลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะแล้วก็ปัญหาหนี้ในยุโรปนะครับก็ส่งผลให้แนวโน้มปริมาณการซื้อขายในไตรมาส4เนี่ยอ่อนตัวลงนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส3เนี่ยอยู่ที่ 3.29 หมื่นล้านบาทต่อวันเนี่ยมาอยู่ที่ 2.43 หมื่นล้านบาทต่อวันนะครับโดยสัดส่วนการซื้อขายในกลุ่มของนักลงทุนทั่วไปกับสถาบันในประเทศเนี่ยมีการปรับตัวลงนะครับในขณะที่นักลงทุนต่างชาตินะครับแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากตัวรายได้ส่วนใหญ่นะครับของตัวเมย์แบงก์กิมเองเนี่ยมาจากธุรกิจหลักทรัพย์นะครับหรือค่าในหน้าค้าหลักทรัพย์ซึ่งสำหรับเขาเนี่ยมีสัดส่วนสูงถึงกว่า 70% ของรายได้ทั้งหมดนะครับโดยส่วนแบ่งการตลาดนะครับไม่รวมบัญชีหลักทรัพย์นะครับของตัวกิมเองเนี่ยในช่วง4 Q to date นะครับกับเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส3ที่อยู่ที่ 11.93% นะฮะมาอยู่ที่ 12.72% ซึ่งยังคงมาเป็นอันดับ1นะครับฐานลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนักลงทุนทั่วไปนะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดนะโดยที่ผ่านมามูลค่าการซื้อขายราว 90% เนี่ยมาจากนักลงทุนทั่วไปนะฮะอย่างไรก็ตามปริมาณการซื้อขายของตลาดที่ลดลงแล้วก็คาดจะเห็นการทรงตัวในระดับนี้จนถึงสิ้นปีนะครับมูลค่าการซื้อขายของลูกค้าของตัวกิมเองในไตรมาส4เนี่ยจะปรับตัวลดลง 26% Q on Q นะครับมาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.57 พันล้านบาทนะครับก็คาดว่ารายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับจะลดลงประมาณ 23% Q on Q มาอยู่ที่516ล้านบาทส่วนกำไรในไตรมาส4นะครับคาดจะปรับตัวลง 28% Q on Q มาอยู่ที่124ล้านบาทนะครับสำหรับผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ในปี55นะครับมองยังมีความเสี่ยงจากการปรับโครงสร้างค่าในหน้าไปสู่การเปิดเสรีนะซึ่งอาจกดดันให้อัตราค่าในหน้าเฉลี่ยปรับตัวลงนะฮะหากการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นนะฮะอีกทั้งแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส4ที่อ่อนตัวลงมองจะเป็นส่วนทำให้กำไรสุทธิในปี54เนี่ยไม่ได้สูงเหมือนในปีที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างสูงนะครับเราคาดว่าปันผลสำหรับในครึ่งปีหลังของตัวกิมเองเนี่ยจะอยู่ที่ 0.77 บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งให้ยิวนะครับอยู่ที่ 5.2% นะครับราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้15บาทนะครับก็แนะนำแค่เพียงถือนะครับสำหรับตัวกิมเองนะครับอีกอันนึงก็เป็นข่าวในเรื่องของตัว CNS ได้ประกาศงบผลประกอบการในไตรมาส1ออกมานะครับว่ามีกำไรอยู่ที่ 44.43 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ลดลงจากที่เราคาดไว้ว่าจะอยู่ที่ 49.90 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็จากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่อนข้างสูงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานนะครับโดยกำไรที่ออกมาในไตรมาสนี้เนี่ยลดลง 37% year on year แล้วก็ 36% Q on Q นะฮะแล้วก็คิดเป็นประมาณ 26% ของประมาณการทั้งปีที่เราทำไว้173ล้านบาทนะครับสำหรับราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้อยู่ที่30บาทก็แนะนำแค่ถือนะครับ
ทนะคะก็ปตทเนี่ยได้มีการประกาศแผนลงทุน5ปีออกมานะคะมูลค่ารวมเนี่ยก็อยู่ที่ 357,000 ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าดูไปแล้วเนี่ยก็เป็นการลงทุนในธุรกิจร่วมทุนเนี่ยมากสุดนะคะประมาณ 50% ของเงินลงทุนทั้งหมดก็ประมาณอยู่ที่ 179,000 ล้านบาทนะคะซึ่งธุรกิจร่วมทุนอันนี้บริษัทก็มีเป้าหมายที่จะขยายไปในธุรกิจพลังงานในต่างประเทศนะคะซึ่งที่สนใจก็คือพวกโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศเพื่อนบ้านเช่นพม่าลาวนะคะรองลงมาที่ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะก็คือประมาณ 33% เนี่ยก็คือธุรกิจก๊าซธรรมชาตินะคะก็มูลค่าก็อยู่ที่ 119,000 ล้านบาทนะคะโดยที่มูลค่าเงินลงทุนรวมที่ประกาศออกมาสำหรับปี 55 ถึง 59 เนี่ยมีโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการเนี่ยประมาณ 185,000 ล้านนะคะส่วนที่เหลืออีก 172,000 ล้านเนี่ยก็สำรองไว้สำหรับโครงการใหม่ๆเมื่อมีโอกาสหรือจังหวะที่ดีให้เข้าลงทุนนะคะซึ่งถ้าเรามาดูงบลงทุนที่ประกาศล่าสุดของปีนี้เนี่ยเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าถ้าดูในช่วงปี2555ถึง58เนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย 37.6% นะคะจากเดิมเนี่ยในช่วงปี255ถึง58เนี่ยอยู่ที่ 232,000 ล้านบาทเนี่ยเป็น 319,000 ล้านบาทนะคะตัวที่ปรับเพิ่มเยอะสุดเนี่ยก็คือธุรกิจน้ำมันนะคะธุรกิจน้ำมันเนี่ยเพิ่มจากเดิมถึง 3.5 เท่านะคะเดิมทีเนี่ยมีแผนใช้เงินลงทุนในธุรกิจน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ 9.2,000 ล้านเท่านั้นนะคะในปีงบประมาณรอบนี้ที่ประกาศออกมาเนี่ยใช้เพิ่มขึ้นเป็นถึง 42,000 ล้านบาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ถ้าเทียบจากมูลค่าแผนการลงทุนรวมแล้วก็ถือว่าไม่เยอะนะคะอยู่เพียงแค่ 13% เท่านั้นนะคะรองลงมาที่มีการปรับเพิ่มขึ้นเยอะก็คือตัวธุรกิจรวมนะคะเพิ่มขึ้น 43.9% นะคะจาก 108,000 ล้านบาทเป็น 156,000 ล้านบาทนะคะเทียบเป็นสัดส่วนก็อยู่ที่ 48.8% นะคะโดยปีที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือในปี2555นะคะก็เพิ่มขึ้นถึง 90% เป็น 55,000 ล้านบาทซึ่งเราคิดว่าปี55เนี่ยน่าจะเป็นปีที่จะเห็นการลงทุนในต่างประเทศค่อนข้างมากนะคะประเทศที่คิดว่าจะไปก็คืออย่างเช่นพม่าลาวนะคะอันนี้ก็คือเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวนะคะที่จะกระจายรายได้ของที่มารายได้จากต่างประเทศแล้วก็เป็นการวางรากฐานเพื่อต่อยอดการเติบโตในอนาคตซึ่งธุรกิจที่สนใจก็คืออย่างที่กล่าวไปนะคะก็คือตัวไฟฟ้าซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในการขยายงานในปี55เนี่ยก็คิดว่ามันเป็นเพื่อเป็นรากฐานสำหรับอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไม่เห็นการเติบโตที่โดดเด่นในระยะอันใกล้ใน 2-3 ปีนี้นะคะส่วนอีกธุรกิจนึงก็คือก๊าซธรรมชาติเนี่ยยังคงเป็นธุรกิจหลักนะคะแล้วก็มีการขยายลงทุนที่ต่อเนื่องโดยเขาได้มีการปรับเงินลงทุนสำหรับปี2555ถึง58เนี่ยเพิ่มขึ้น 11.7% นะคะเป็น 111,000 ล้านบาทโดยก็เป็นการลงทุนใน LNG ระยะที่2แล้วก็โครงการท่อส่งก๊าซบนบกเส้นที่4นะคะระยองแก่งคอยแล้วก็วังน้อยนครสวรรค์แล้วก็แก่งคอยนครราชสีมานะคะก็เรายังคงคำแนะนำซื้อนะคะสำหรับปตท.ราคาพื้นฐานคือ396บาทค่ะพยาบาลเกษมราษฎร์นะคะก็เราหลังจากที่ได้คุยกับผู้บริหารแล้วนี่ก็มองว่าควอเตอร์4เนี่ยกำไรก็จะอ่อนตัวกว่าที่เราประมาณการเราก็เลยปรับประมาณการกำไรควอเตอร์4ของปี54นี้ลงนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามีผลกระทบจากช่วงน้ำท่วมนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ทางสาขารัตนาธิเบศเนี่ยได้มีการย้ายผู้ป่วย IPD เนี่ยหรือผู้ป่วยในเนี่ยออกไปในโรงพยาบาลสาขาอื่นนะคะแล้วก็ทำให้ตรงแถวนั้นเนี่ยรับผู้ป่วยนอกได้ลดลงด้วยนะคะส่วนสาขาบางแคก็โดนด้วยเช่นกันนะคะการรับผู้ป่วยนอกก็มีการใช้ผู้ป่วยนอกมาใช้บริการที่ลดลงเพราะว่ามีช่วงนั้นก็เป็นน้ำมีน้ำท่วมในแถวนั้นนะคะก็เลยทำให้รายได้ในควอเตอร์4เนี่ยของทั้ง2โรงพยาบาลคือรัตนาธิเบศรกับบางแคเนี่ยลดลงไปก็ส่งผลให้เราต้องปรับประมาณการกำไรสุทธิลดลงด้วยทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้เกิดการประหยัดต่อขนาดนะคะอีกครั้งควอเตอร์4เนี่ยก็เป็นช่วงโลซีซั่นอยู่แล้วเพราะว่าควอเตอร์3เป็นช่วงที่เป็นช่วงฤดูฝนและมีผู้ป่วยค่อนข้างมากดังนั้นจะเห็นรายได้ที่กำไรสุทธิที่จะลดลงQ1Q นี่ค่อนข้างเยอะนะคะประมาณ 26% Q1Q แล้วก็ Year on Year ก็ลดลงประมาณ 6.5% Year on Year เราจึงปรับประมาณการทั้งปีลงเป็น655ล้านบาทจากเดิมที่เราประมาณการที่682ล้านบาทนะคะส่วนปีหน้าเรายังคงประมาณการไว้เดิมนะคะที่ 755.97 ล้านบาทอันนี้มองว่าประโยชน์จาก2ตัวก็คือในเรื่องการปรับค่า
งบประมาณรายหัวนะคะมีงบประมาณรายหัวยังคงเดิมแต่มีวิธีการปรับค่ารูปแบบการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของกลุ่ม IPD นะออกมาเป็นตามความรุนแรงของโรคนะคะซึ่งตรงนี้มองว่าเอกชนจะได้รับประโยชน์มากขึ้นนะคะตรงนั้นก็เลยทำให้ตัวมีรายได้ที่จะเพิ่มเข้ามามากขึ้นนะคะอีกอันนึงก็คือตรงลูกค้าเงินสดเนี่ยก็ทยอยปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่ยกเลิกบัตรทองไปตั้งแต่ปีก่อนโน้นนะคะก็เลยจะทำให้ตัวรายได้มีการโกรธได้ดีขึ้นแล้วก็ตัว net profit ก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นด้วยเพราะเกิดศักยภาพในการทำกำไรที่ดีขึ้นนะคะเราราคาพื้นฐานที่เราแนะนำไว้ก็คือ8.30 บาทนะคะก็แนะนำซื้อนะคะนะครับก็เป็นหุ้นรับเหมาอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรายังชอบเรื่องแบ็กหลอกนะครับก็มี 20,000 ล้านนะครับก็พอเพียงสำหรับการผลักดันรายได้นะครับปีนี้เติบโต 41% ปีหน้าเติบโต 50% นะครับก็ระยะสั้นนี้ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยื่นประมูลไปแล้วหลายๆงานมูลค่า 50,000 ล้านกำลังรอผลประมูลกลับมานะครับคิดว่าจะเป็นหลังปีใหม่นะครับในช่วงสั้นเนี่ยได้บันทึกความเข้าใจนะครับหรือว่าเซ็น MOU กับ Korea Midland Power นะครับหรือว่า Komipo นะครับจากประเทศเกาหลีนะครับซึ่งเป็นผู้บริษัทชั้นนำด้านพลังงานนะครับมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 10,000 เมกะวัตต์นะครับก็เขาก็อยากจะมาลงทุนแถวนี้นะครับโตโยไทยก็เลยเซ็น MOU นะครับก็จะร่วมมือกันทำธุรกิจทางด้านนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะขายหุ้นนะครับในโครงการโรงไฟฟ้า110เมกะวัตต์นะครับเพื่อให้ทางด้านโคมิโป้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกลงอยู่ระหว่างเจรจานะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยคิดว่าถ้ามีการร่วมมือธุรกิจมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้โตโยไทยมีลงทุนโรงไฟฟ้ามากขึ้นกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ผันผวนได้นะครับเมื่อลงทุนลงไฟฟ้าเขาก็จะเป็นคนไปก่อสร้างรายได้เข้ามาในขั้นตอนแรกนะครับเมื่อลงไฟฟ้าสร้างเสร็จเขาก็ได้เงินปันผลกลับมาเป็นขั้นตอนที่2นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นบวกในระยะยาวนะครับในระยะสั้นเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีปัจจัยบวกในช่วง 1-3 เดือนจากเรื่องของการรองานประมูลใหม่ๆนะครับความคืบหน้าในการที่ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าจากเกาหลีนะครับก็จะสร้างธุรกิจหรือว่าเปิดโอกาสทางธุรกิจโรงไฟฟ้ามากขึ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทมองราคาพื้นฐานที่12.20 บาทแนะนำเก็งกำไรนะครับ12.20 บาทมาจาก11 บาทจาก 2.5 เท่า book value ปี55นะครับแล้วก็บาท20จากมูลค่าโรงไฟฟ้า110เมกะวัตต์แนะนำเก็งกำไรสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณ